สวัสดีครับกับพวกกุ๊กที่มาครับผมวันนี้ก็มาทำเมนูไก่ทอด KFC วะเอ้ยพูดชื่อได้วะไก่ทอดผู้พันแล้วกันอ่ะคุณใช้ไก่ส่วนอะไรก็ได้นะคือคุณจะใช้แบบแต่ผมมาใช้สะโพกกับน่องใช่ไหมคุณจะใช้อะไรก็ได้คุณจะใช้แบบปากไก่งอนไก่ตีนไก่คุณใช้ไปเถอะแต่มันทอดเหมือนกันไงเนี่ยแล้วก็แป้งเหมือนเดิมครับแป้งทอดกรอบคือแบรนด์ยูนิตี้มากวังทิพย์เหมือนเดิมเสมอมาเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ช่วงนี้โควิดด้วยเข้าสักตัวก็ดีเหมือนกันแล้วก็น้ำเปล่าผมใช้น้ำเปล่าเลยนะแล้วก็ปรุงรสฝรั่งกับปรุงรสน้อยอยู่แล้วเกลือนี่นะครับเกลือพริกไทยน้ำมันนิดนึงให้ไก่นุ่มแล้วก็นี่เคล็ดลับผมเลยผมบอกเลยถ้าสายโรงแรมอยู่โรงแรมมาก่อนจะรู้จักตัวนี้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวให้ดูเผื่อเพื่อนไม่รู้เขาเรียกว่าอาโรมาตถ้าให้พูดจริงๆก็คือเป็นผงชูรสฝรั่งนั่นเองไม่ถึงกับชูรสเหมือนผงปรุงรสของฝรั่งแต่ว่าโรงแรมใช้ได้นะคือมันก็มีแบบมันมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตแหละแบบชัดเลยนี่ขนาดข้ามไปฝั่งฝรั่งนะก็ยังใช้คือปรุงได้ทุกอย่างอะสตงสเต็กสตูใช่ไหมได้หมดอะพวกของฝรั่งอะสุดจัดเฮ้ยอันนี้ถามว่าเฮ้ยเขาจ้างหรือเปล่าไม่ได้จ้างนะพูดเลยสาบานเลยแต่จ้างได้เพราะแหละนี่โฆษณาให้แล้วเนี่ยเอออ่ะไก่ผมบอกก่อนนะผมทำเหมือนเดิมเหมือนคลิปปีกไก่ทอดคือผมเอาไก่ไปแช่น้ำเกลือมาครึ่งชั่วโมงไม่สอนแล้วนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันว่าแช่ไงก็คือแค่เอาน้ำใส่เกลือแล้วไก่ไปแช่ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยคือตัวเนื้อไก่คุณก็จะมีรสชาติแล้วทีนี้เราปรุงก็จะปรุงน้อยๆมาครับโอ้ยพูดเยอะจังวันนี้เหนื่อยว่ะเนี่ยอ่ะคุณใส่เกลือสักประมาณครึ่งช้อนชาพอโรยทั่วเลยนะแล้วก็ใส่อโรมาสัก1ช้อนชาเลยคือช้อนชาผมมันใหญ่นะทุกคนคนก็มาพูดนะแบบว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่ช้อนชากูใช่ครับอันนี้ผมเรียกว่าช้อนชาผมแล้วกันคุณก็ลองไปหาดูเนี่ยใส่ไปเลยใส่นิดนึงช้อนชาครึ่งแล้วกันถามว่าใส่ทำไมใส่น้อยคือเราไก่ไปแช่น้ำเกลือแล้วไงเพิ่งพูดไปเมื่อกี้พูดซ้ำทำไมวะแล้วพริกไทยครับใส่พริกไทยหน่อยแน่นอนฝรั่งไม่ต้องปรุงเยอะนะครับผมบอกเลยไม่มีอะไรเยอะหรอกเนี่ยแค่นี้แหละใส่น้ำมันนิดนึงน้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันมะกอกก็ดีน้ำมันพืชก็ดีดีเซลเบนซินบีเอ็ดใช้ไม่ได้นะคุณใส่ไปนิดนึงไก่มันจะนุ่มโอเคแค่นี้แหละเสร็จแล้วก็ขยำเลยเฮ้ยอันนี้อะไรมาเฮ้นี่คือโยเกิร์ตซอสนะครับเอาไว้กินกับไก่ทอดผมบอกเลยอันนี้ไม่ทำให้ดูนะเพราะมันง่ายมากเดี๋ยวจะทิ้งสูตรไว้ให้ข้างล่างแต่จะบอกคร่าวๆแล้วกันโยเกิร์ตคลาสสิกโยเกิร์ตนะประมาณ130กรัมผสมกับมายองเนส110กรัมใส่น้ำผึ้งไป5กรัมใส่เกลือนิดนึงได้ตัวนี้เลยอร่อยมากอันนี้มันง่ายไงไม่มีขั้นตอนแค่คนอร่อยเลยกินกับตัวกินกับเฟรนฟรายก็ได้กินไก่ทอดก็ได้ง่ายๆเลยมือล้างแล้วเหมือนเดิมครับผมนู่นน่ะโอ้ล้างวันพระพระที่แล้วอ่ะถามว่าหมักนานไหมประมาณ5ครับ4 3 2 1ใช้ได้เลยมุกเก่าเล่นไปก่อนเนี่ยครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกอะไรเราแช่น้ำเกลือแล้วไม่ต้องหมักนานนี่แค่ให้มันสกินมันมีรสชาติเฉยๆแน่สกินผิวหนังอ่ะมาครับแล้วก็ขาดไม่ได้คืออะไรเราอยากให้ตัวแป้งมีรสชาติด้วยผมพูดเสมอเวลาทำพวกของทอดเนี่ยถ้าแป้งมีรสชาติมีชัยไปกว่าครึ่งเหมือนเดิมเครื่องปรุงเดียวกันเลยคุณใส่เกลือนี่แป้งเยอะหน่อยนะเพราะว่าผมจะมาผมใส่เกลือไปทั่วๆกะว่าไม่ต้องให้เค็มมากนะแล้วก็ใส่อโรมาไปด้วยใส่ทุกอันเนี่ยครับโรยทั่วๆพอฮะไม่ต้องกลัวมันเค็มเพราะแป้งเราใส่ไม่เยอะอยู่แล้วพริกไทยนิดนึงง่ายมากผมบอกเลยเมนูนี้ใครบอกยากนะไม่ใช่หรอกแล้วคุณก็ผสมมันหน่อยนะไม่ใช่ว่านั่นเลยผสมมันหน่อยมาครับอ่ะคุณดูนะไก่นะหยิบงี้นะอ่ะนี่วิธีขึ้นเกล็ดเลยนะคุณดูผมจะลงแป้งไปก่อนเรียกลงแป้งบางไปก่อนนะปึ๊บ
ลงปุ๊บนะสะบัดนิดนึงนี่น้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้คุณใส่ลงไปเลยให้มันทั่วๆนะเสร็จปุ๊บคุณเอาไปคลุกอีกทีนึงโอเคตะปบมันหน่อยโอเคทีนี้คุณจับปุ๊บขึ้นปุ๊บมันจะเริ่มขึ้นนิดนึงแล้วถามว่าพอใจหรือยังถ้าคุณยังไม่พอใจอีกทีนึงคุณลงไปปุ๊บนี่นะครับลงไปปุ๊บแป๊บเดียวนะไม่ต้องแช่นานนะเสร็จแล้วคุณต้องมาลงปุ๊บแล้วตะกบมันเสร็จแล้วเอาขึ้นเลยกึ๊ดนี่ครับมันก็จะขึ้นเกล็ดแล้วเขาเรียกเกล็ดเบาๆนี่นะไม่ต้องขึ้นเยอะก็ได้แล้วแต่คนชอบนะว่าจะขึ้นเกล็ดเยอะเกล็ดน้อยมาแล้วต่อเลยถ้าคุณชอบเกล็ดเยอะคุณก็ทำหลายๆรอบได้ให้มันขึ้นเกล็ดเยอะๆอะไรเงี้ยนี่ครับใส่ไปเลยปึ๊บโอเคอู้เรียบร้อยนี่ครับไปเลยให้ทั่วๆนะเสร็จแล้วทำไงต่อคุณต้องแช่น้ำนิดนึงนี่นะแป๊บเดียวพอคุณก็เอามาประกบอีกทีหนึ่งปึ๊บสะบัดปึ๊กนี่เห็นไหมมันจะขึ้นเกล็ดอะไรดูดิทอดไปนี่สวยแน่นอนขึ้นเกล็ดสวยงามมือจะเลอะหน่อยนะไม่ต้องห่วงเมนูนี้ไม่เป็นไรทำแป๊บเดียวเดี๋ยวเสร็จใช้แป้งเยอะหน่อยนะแต่ว่าถามว่าแป้งนี้คุณก็ไปทำอย่างอื่นได้นะคุณก็ไปเลยโปะหน้าก่อนนอนสบายสบายตึ๊ดเห็นไหมจะขึ้นเกล็ดแล้วดูดิสวยเห็นไหมขึ้นเกล็ดสวยเวลาทอดมันจะขึ้นเป็นเกล็ดสวยงามแน่นอนนี่ครับดูทอดไปเลยลงไปเลยทอดไฟกลางๆนะครับเพราะไก่เราชิ้นหนานะมันอย่าไปทอดไฟแรงนะมันทอดไปเลยยาวๆมองเลยยาวๆ 4-5 ปีอ่ะไม่นะเดี๋ยวมาดูหัวทอดไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะคือไก่อ่ะมันชิ้นหนาคุณต้องระวังหน่อยเห็นไหมดูดิสวยไหมโอ้ดูเกล็ดดิโอ้เดี๋ยวรอมันสุกจะสวยกว่านี้เดี๋ยวรอแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวก็สุกแล้วเห็นไหมนี่ก็วันพุธอะไรเนี่ยมุกอะไรเนี่ยเอาแบบประชาสัมพันธ์นิดนึงคือตอนเนี้ยช่วงสถานการณ์โควิดไงก็เลยปรับเวลาไปเปิดตอน 11:00 น.แทนแต่ว่าไม่ได้ให้นั่งกินนะครับฟังดีนะคือแค่ delivery นะครับ 11:00 น.แล้วก็ให้นั่งประมาณ 5:30 น.แต่ว่าร้านจะปิด 3:00 น.และครัวปิดประมาณ 2:00 น.นะครับประชาสัมพันธ์ไปเลยประมาณนี้ประมาณผมทอดประมาณ10-15 นาทีแล้วนะเพราะไก่ผมชิ้นใหญ่ไงโอ้คุณดูดิโอ้โหคุณดูดิน่ากินมากโอ้โหผมว่าใกล้สุกแล้วดูดิดูเกล็ดดิโอ้โหแต่สียังไม่สวยใช่ไหมเราเร่งไฟตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันใกล้สุกแล้วนะผมเร่งไฟหน่อยไล่น้ำมันด้วยเป็นการไล่น้ำมันด้วยแล้วก็เอาสีด้วยถามว่ากุ๊กดูยังไงสุกไม่สุกไก่นี่วัดยากมากนะครับผมบอกเลยสมัยผมทำงานผมต้องจิ้มเทอร์มิเตอร์อย่างเดียวเพราะเราไม่รู้อ่ะมันชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่กล้าการันตีหรอกใช่มันต้องอุณหภูมิจิ้มมันไปตรงกลางต้องเท่าไหร่ประมาณ70กว่าใช่ไหมถึงจะสุกจริงอะไรเงี้ยเพราะไก่มันกินไก่กินแบบดิบๆไม่ได้นะคุณอี้น่ากินมากสีก็แล้วแต่คุณชอบนะแต่ผมว่านี้พอละกำลังดีโอ้โหดูดิมันจะเหลืองขึ้นอีกนะเฮ้ยโอ้โหดูดิดูความกรอบนะนี่นะกรอบมากมาครับดูดูสวยงามมากเป็นไงสุดยอดอ่ะดูดิกรอบจริงครับสูตรนี้ผมบอกเลยแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าไงควันขึ้นกลัวจะร้อนสิไปครับผมสูตรนี้สุดยอดนะคุณลองดูอ่ะนี่ครับโยเกิร์ตโอ้โหดูดิน่ากินมากอ่ะไปครับโ
รสชาติเนี่ยเค็มๆแปร่มๆกลมกล่อมไม่เค็มมากแป้งมีรสชาติเนื้อมีรสชาติโอ้โหโมจริงๆทำอะไรก็ดีไปหมดมันเป็นรสชาติที่ผมชอบนะครับแล้วผมเคยทำแล้วผมก็เลยรู้ว่าประมาณไหนมาครับดูดิน่ากินมากนี่ป้ายเอาปั๊บโอ้โหเป็นไงครับ6เป็นไงล่ะนี่ครับนะครับไปครับแต่ซอสนี้อร่อยมากเลยคุณลองไปทำดูนะเสียอย่างเดียวไม่เผ็ดคลิปนี้ไม่เป็นไรนานทีทำอาหารฝรั่งไปครับอย่าแผ่วอย่าแผ่วชื่นใจจริงๆทำได้ก็ดีครับทำไม่ได้ผมไม่โชว์แบนเนอร์ผมแล้วนะโชว์ที่ไรคลิปติดเหลืองทุกทีรู้เลยว่าต้องมาที่ไหนแต่ว่าไม่มีขายนะครับแหมไม่ได้มีขายทุกเมนูนะไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่วงนี้โควิดนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพดีๆนะครับดูแลตัวเองดีนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ